ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันเกี่ยวเรื่องของการประยุกต์นะครับเกี่ยวเครื่องมือของ Lean แล้วก็ Six Sigma นะครับในงานที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับประกันนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะหยิบยกเครื่องมืออันนึงนะครับที่หลังจากที่ผมได้มีประสบการณ์นะครับในการทำกระบวนการของธุรกิจประกันแล้วเนี่ยคิดว่าเครื่องมือนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนมักจะนึกไม่ถึงนะครับว่ามันจำเป็นในธุรกิจประกันด้วยเหรอนะครับ เครื่องมือนั้นก็คือเรื่องของเกรด R&R หรือว่าภาพรวมนะครับจะเรียกว่า Measurement System Analysis นะครับคือการวิเคราะห์เครื่องมือนะครับระบบการวัดนะครับอ้าวแล้วถามว่าระบบการวัดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับธุรกิจประกันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือผมยกตัวอย่างนะครับธุรกิจประกันรถยนต์นะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการถ่ายภาพนะครับรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไปประเมินราคานะครับว่าราคาที่บริษัทประกันเนี่ยควรจะจ่ายให้กับทางอู่เนี่ยนะครับราคามันควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสมมติว่าในแผนกสินไหมนะครับมีพนักงาน10คนใช่ไหมครับพนักงานแต่ละคนเนี่ยเวลาประเมินราคานะครับด้วยภาพเดียวกันเนี่ยอาจจะประเมินราคาแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับบางคนอาจจะประเมินราคาสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเป็นรถยนต์ที่เกิดการชนเสาไฟฟ้านะครับเป็นรถยนต์เขาเรียกว่า 1,500cc นะครับชนเสาไฟฟ้าถือว่ามีภาพให้พนักงาน10คนเนี่ยทำการประเมินนะครับว่าราคาควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับพนักงานแต่ละคนเนี่ยจะประเมินราคาออกมาค่อนข้างแตกต่างกันนะครับถ้าพนักงาน10คนใช่ไหมครับประเมินราคาออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ถ้าประเมินออกมาแล้วแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับคำว่ามากน้อยเนี่ยผมเองคงไม่สามารถที่จะไปกำหนดนะครับว่าแตกต่างกันเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเป้าหมายของแผนกนั้นๆ นะครับเช่นสมมติว่าพนักงานนะครับ10คนถ้าประเมินราคานะครับออกมาควรจะต่างกันไม่เกิน20% สมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านลองนะครับลองทดสอบนะครับเอาภาพเดียวกันเนี่ยให้พนักงานทั้งหมดเนี่ย10คนประเมินออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีภาพที่เขาเรียกว่าหลากหลายนิดนึงนะครับชนในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็ทำการทดสอบหลายๆรอบด้วยนะครับสมมติว่ามีภาพทั้งหมด10ภาพนะครับท่านให้เขาประเมิน10ภาพนี้ออกมาเป็นราคานะครับหลังจากนั้นเนี่ยลองเอา10ภาพนี้นะครับสลับลำดับนิดนึงนะครับแล้วให้เขาประเมินใหม่นะครับคราวนี้ลองมาดูซิว่าการประเมินของเขาเนี่ยมันจะอยู่กับร่องกับรอยไหมนะครับลองทำซ้ำกันสัก3ครั้งนะครับคน1คนด้วยภาพ1ภาพนะครับราคาประเมินมันควรจะออกมาใกล้ๆกันใช่ไหมครับนะครับแต่ในชีวิตจริงนะครับเวลาเราไปทำการทดสอบนะครับแม้เป็นคน1คนด้วยภาพ1ภาพแต่ทำการประเมินราคาเนี่ยในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยบางครั้งให้ผลออกมานะครับราคาประเมินออกมาแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับกับธุรกิจประกันก็คือการนำเรื่องของเกรด R&R นะครับไปใช้นะครับทำให้พนักงานที่ประเมินราคารถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยให้ราคาเข้ามาใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับหากท่านประสบปัญหาแบบนี้นะครับสิ่งที่นะครับผมแนะนำให้ทำการแก้ไขคือว่าหลังจากที่ท่านพบปัญหาว่าแต่ละคนเนี่ยมีการประเมินราคาที่ต่างกันนะครับท่านสามารถที่จะทำมาตรฐานขึ้นมานะครับว่าเวลาเราประเมินราคานะครับ
วิธีการประเมินเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนะครับแล้วก็อบรมพนักงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลองมาทดสอบอีกรอบนึงนะครับว่าด้วยนะครับหลังจากเราอบรมแล้วก็ให้มาตรฐานในการประเมินแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความต่างในอดีตในการประเมินราคาเนี่ยความต่างตรงนั้นเนี่ยมันลดลงบ้างหรือไม่นะครับผมเชื่อว่าความแตกต่างตรงนั้นน่าจะลดลงมาบ้างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เรื่องของมาตรฐานที่ท่านได้กำหนดนะครับแล้วก็ทำการอบรมเนี่ยมันมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมเคยเจอในอดีตเนี่ยเวลาประเมินราคารถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเขาก็จะประเมินก่อนว่ามีชิ้นส่วนไหนที่เสียหายบ้างจากภาพเนี่ยพอจะตีออกมาได้ว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยมีราคามาตรฐานไหมนะครับอย่างในอดีตเนี่ยผมเคยเจอนะครับว่าจำนวนชิ้นที่ประเมินออกมาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเช่นเกิดการชนด้านหน้าบางคนประเมินความเสียหาย9ชิ้นบางคน2ชิ้นนะครับตรงนี้มันก็แสดงถึงความเขาเรียกว่าความแตกต่างของประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาคิดว่ามันเสียหายแค่2ชิ้นแต่อีกคนนึงนะครับประสบการณ์สูงกว่าอาจจะประเมิน9ชิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้อยู่ดีนะครับว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปแล้วมันทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอาจจะต้องหาผู้ที่ประเมินออกมาแล้วใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเป็นโกลด์สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็พยายามปรับจูนให้การประเมินของแต่ละคนเนี่ยเข้าใกล้เคียงโกลด์สแตนดาร์ดให้มากที่สุดนะครับการกำหนดราคามาตรฐานของพาร์ทก็ช่วยทำให้เกิดความผันผวนของการตีราคาของชิ้นส่วนได้พอสมควรนะครับอย่างในอดีตเนี่ยที่เคยเจอนะครับว่ากันชนหน้านะครับบางคนอาจจะตีราคาที่ 2,500 บาทบางคนอาจจะตีราคา 3,000 5,000 นะครับทั้งที่เป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่แก้ไขในตอนนั้นก็คือการกำหนดราคาพาร์ทมาตรฐานนะครับทำตัวตารางขึ้นมาถ้าเป็นยี่ห้อนี้กันชนด้านหน้าราคาประเมินควรจะเป็น 3,500 บาทสมมุตินะครับแบบนี้ก็จะทำให้มาตรฐานในการประเมินเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วปัญหาของการประเมินที่แตกต่างกันคืออะไรหากผู้ที่ประเมินราคานะครับมีมาตรฐานในการประเมินแตกต่างกันเนี่ยบริษัทประกันรถยนต์นะครับก็จะต้องจ่ายเงินให้กับทางอู่เนี่ยนะครับส่วนต่างแตกต่างกันสมมติว่าโกลด์สแตนดาร์ดนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยประเมินแล้วว่าน่าจะอยู่ประมาณ 50,000 บาทนะครับแต่บางท่านอาจจะประเมิน 80,000 90,000 นะครับหากท่านไม่มีการทำเรื่องของเกรด R&R หรือการปรับจูนเรื่องการประเมินเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือส่วนต่างนะครับ90,000กับ50,000เนี่ยก็คือ40,000บาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างตรงนี้นะครับแทนที่จะไปเขาเรียกว่าเจรจานะครับขอลดราคาจากอู่ที่ซ่อมรถนะครับแต่พอท่านไม่มีมาตรฐานไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยราคา90,000นะครับพนักงานเองก็อาจจะไม่ได้ไปเจรจาต่อรองกับทางอู่เลยใช่ไหมครับ 40,000 บาทที่เสียไปก็คือความสูญเปล่าของการที่ท่านไม่ได้กำหนดมาตรฐานว่ารถยนต์เสียหายประมาณนี้นะครับควรจะมีราคาประเมินการซ่อมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือความสูญเปล่านะครับคือต้นทุนที่เพิ่มเติมมาโดยใช่เหตุนะครับหากท่านกำหนดมาตรฐานกำหนดเรื่องของการอบรมนะครับแล้วก็การวัดผลความเข้าใจในการประเมินราคามันก็จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับสมมตินะครับว่าเคสหนึ่งนะครับมีความต่างที่ท่านควรจะสามารถที่จะลดได้เนี่ยเคสละ 20,000 บาทนะครับใน1วันนะครับสมมติว่ามี
สักประมาณ10เคสนะครับ10เคส 20,000 10เคสก็นับเป็นเงิน 200,000 บาทต่อวันนะครับแล้วเดือนนึงล่ะครับเดือนนึงก็คูณ20เข้าไปนะครับก็หลายล้านบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นภาพไหมครับว่าการกำหนดมาตรฐานในการประเมินนะครับการใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะครับมันมักจะนำมาซึ่งความผิดพลาดแต่หากท่านมีมาตรฐานในการประเมินนะครับนอกเหนือจากจะทำให้ผู้ประเมินเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นท่านยังประหยัดต้นทุนในกรณีที่ตัวทักษะของพนักงานเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงนะครับที่อยากจะนำมาเสนอเพื่อนๆนะครับในการที่จะนำเครื่องมือ CHR เนี่ยไปใช้ในธุรกิจประกันชีวิตหรือว่าประกันวินาศภัยนะครับส่วนประกันชีวิตเนี่ยเวลาเราประเมินเรื่องของสินไหมนะครับประกันสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Stop recording